ต่อไปนี้ขอเรียกพี่ว่าพี่น้องพองเพราะว่าหลังจากนี้ไปพี่จะขอแจ้งเกิดในวงการบันเทิงหลังจากทำงานเรื่องหนังมากว่า10ปีด้วยโฆษณาตัวแรกของพี่พี่น้องพลอยโอเคพี่น้องพลอยพี่น้องพลอยพี่น้องพลอยรู้สึกสนุกมากเลยพี่พลอยมาได้อย่างเกลือแกบอยากโฆษณาเป็นวันแรกในชีวิตอยากกันซีนได้ปะน้องพลอยต้องปรับตัวจะแสดงหน้าใหม่ค่ะพี่เบลรออยู่นะคะพร้อมอาหารมากมายให้น้องพลอยเลือกสรรคณะหงมุมาคือน้องนาถึงแม้โลนมันจะไกลก็ตามน้องพลอยต้องปรับตัวขับแรงเนาะขับแรงขับแรงเขาค่ะมีคนมีนัดมาดูแลน้องพลอยค่ะคุณหงดูแลพี่เบลค่ะวันนี้ไม่ได้มาในฐานะผู้จัดการมาเลยจัดแสดงขอเสื้อแล้วก็คอมให้ผมด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอเก้าอี้ด้วยนะคะตั้งแต่วันนี้ไปผมทำตัวให้ชินด้วยนะเพราะว่าพี่จะทำตัวเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วขอโทษด้วยจริงๆไม่แบบคลิปคิวเปิดมาแล้วไม่ซื้อความธรรมชาติที่ฉันไม่ซื้อใครเลยไม่ซื้อวันนี้ขอให้เรียกพี่ว่าพี่น้องพองเพราะว่าหลังจากนี้ไปพี่จะขอแจ้งเกิดในวงการบันเทิงหลังจากทำงานเรื่องหนังมากว่า10ปีด้วยโฆษณาตัวแรกของพี่พี่น้องพอยเรียกใหม่เบลล่าตะโกนว่าพี่น้องพอยสามครั้งทำไมอ่ะสามครั้งเลยเหรอเรฟเลนพี่เขาต้องแต่งตาหมองนิดนึงคุณจูเขาก็บอกว่าขัดขาเขาไม่เขาได้แจ้งเกิดเหมือนกันแต่ว่าคือพี่จำเป็นจริงๆเพราะว่าพี่ต้องช่วยให้เบลกระโดดนี่ไงคือมันลำบากก็ช่วยจริงเครียดเลยรบกวนแต่งหน้าช่วยเบลล่านิดนึงนะคะไม่งั้นพี่น้องพลอยจะกระโดดกว่าพี่น้องพลอยพี่น้องพลอยโอเคแน่นอนชื่อนี้ทุกคนตั้งให้นะคะทุกคนบอกว่าแป๊บนึงค่ะช่าง ทุกคนบอกว่าพี่คือพี่เหมือนเดิมน้องแปลว่าเป็นเฟรชชี่ในวงการก็เลยกลายเป็นพี่น้องพลอยค่ะว่าไงเบลล่าว่าไงคะแล้วแสดงร่วมเรียกน้องพลอยจะไม่ชอบเรียกพี่พลอยเฉยก็ไม่ได้ต้องพี่น้องพลอยใช่จะต้องแทนตัวเองว่าพี่น้องพลอยด้วยเอาปะเดโอ้ตุ๊กเข๋ใส่ชุดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเทสดูว่าหน้าเราผ่านหรือเปล่าในไฟก็คือปกตินะคะทุกวันอ่ะเราก็จะให้เบลล่าเนี่ยเป็นคนไปเทสถูกป่ะแต่ว่าวันนี้เราจะเป็นคนไปเทสเองค่ะตอนนี้ลูกค้าเขารีเควสต์มาว่าเขาอยากเห็นหน้าพี่ในกล้องว่าเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่ต้องแต่งหน้าเป็นคนโสมเขาก็กลัวว่ามันจะดูไม่โสมพอก็ค่อนข้างลำบากใจ ตอนนี้เราก็คึกนะคะพอทำงานจริงถ้าดีทีเหลวค่ะเล่นไม่ได้สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเข้ามาได้นี่คือจะทำจริงเหรอแต่พี่มาเรามองกล้องหน่อยครับโอเคโอ้ยไม่ผ่านอ่ะมันไม่ตรงค่ะเขาบอกว่าหน้าดีอ่ะคุณกุ้งเงินอ่ะคอยกุ้งเลยเหรอกุ้งเงินแล้วลูกน่ะนี่ขนาดกูไปเยอะแล้วนะเนี่ยแสดงหลักอ่ะแผ่นไปดิอุ้ยจริงด้วยพี่มาทำงานเที่ยงอ่ะทุกคนวันนี้พี่มาหกโมงเช้าอ่ะพี่หมดคิวเนี่ยลูกค้าต้องเพย์เอ็กซ์ต้าที่แล้วเนี่ยนักแสดงหลักแต่งหน้าเราหมดไม่เกิดเลยอ่ะเอ้ยพี่น้องพลอยดาราดาวรุ่งอ่ะแต่งหน้าเสร็จไปชั่วโมงครึ่งแล้วอ่ะนักแสดงหลักอ่ะเวลาเราเรียนไม่มานักแสดงหลักเมาอยู่เมาไม่หยุดโทรไปหาบอกพี่พลอยน้องยุ่งคุยไม่ไหว
มาแต่งหน้า3ชั่วโมงยังไม่ได้หยุดพูดเลยจ้ะพูดเลยจะไม่ได้เมาจ้ะคุณไม่หยุดเราพยายามจะตั้งชื่อให้พี่พลอยว่าแบบพลอยแล้วต่อด้วยอะไรตอนแรกเราก็แบบพลอยนาไหมแต่เสือไม่แพ้เราต้องช่วยโดนนี้ก็ต้องเป็นพี่พลอยต้องช่วยแล้วแหละพลอยใสค่ะแต่ว่าใสไม่ได้เกี่ยวกับพี่พลอยไม่ใช่แบบไม้มะลายสอดเสือแต่เป็นสระไอสอดเสือไม่ใช่เดี๋ยวมันจะโดนเดี๋ยวมันจะโดนเบื่อกว่ารอจริงๆพร้อมครับใจแล้วต้อง and action เหนื่อยอ่ะแต่ก็โผล่ and action เหนื่อยอ่ะแต่ก็โผล่ and actionทำไมมันติดที่ชั้นคนเดียวเลยคือเป็นร่างเล่นดีมากเลยเหรอเมื่อกี้ฉันก็โอเคอยู่นะทำไมติดที่ชั้นคนเดียวมันไม่ได้ติดแต่ว่าเขาเรียกว่าออปชั่นว่าอันไหนเป็นตัวดีปอกอารมณ์ปอกอารมณ์ที่สุดออปชั่นผงขำอะไรสุดยอดเล่นดีมากประทับใจครับไม่เลยระยะตัวนะตอนออกพี่พลอยยิ้มนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปพาเลยครับจากที่คุณทำงานวงการมานานนะคะแล้วคุณเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่คุณคิดว่าแอคติ้งการแสดงจะเป็นยังไงบ้างคะก็คือไม่ทำให้ผิดหวังเลยแบบเลิศทุกคนพร้อมมือด้วยกันจะได้ยินตรงไหนพี่ตรงไหนไม่ต้องมีพลอยก็ได้เหรอพี่พลอยนั่งก่อนเดี๋ยวฉันนั่งก่อนนะคะบูบาร์ดี acting course ค่ะก็คือถ้าพี่น้องพลอยโด่งดังเดี๋ยวจะลาออกหน้ากล้องของพี่เหมือนเขาอยากให้รู้ว่าถ้ามันเป็นการตั้งหน้าก่อนนะพี่ตอนนี้แบบนี้ยังไม่ค่อยรู้สึกจะเป็นแค่แบบอย่างโอเคหน้าหนึ่งไหนนะครับ actionตอนนี้จะเป็นซีนที่พี่เล่นคนเดียวเป็นครั้งแรกค่ะซีนไฮไลท์ของพี่ค่ะหนึ่งประโยคที่พี่พูดว่าน่าสวยมากว้าวแอคติ้งดีมากค่ะแอคชั่นนะเดี๋ยวไม่ทันว้าวพี่ปล่อยอันนี้จะไม่ค่อยทำเหมือนกันนิดหน่อยน่าโกงมาก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 
สุดท้ายคือใหญ่มากใหญ่ปะสุดสุดเออกูอยากผ่านไงกูอยากผ่านไงกูอยากผ่านไงถ้าพี่ไม่ใช้โอเลพี่จะเป็นแบบหนูนะคะนี่ค่ะใช้โอเลและนี่ไม่ใช้โอเลค่ะไม่ใช้โอเลใช้โอเลอย่าลืมใช้โอเลนะคะพี่จ้าพี่น้องพลอยค่ะผลงานแจ้งเกิดเกิดหรือเปล่าหมดคิวพี่น้องพลอยค่ะลงมาก20นาทีเองนะเมื่อกี้10เดียวอ๋อ20นาทีเท่านั้นแอคชั่นเฮ้ยน่ากลัวไม่ไหวแอคชั่นเฮ้ยน่ากลัวไม่ไหวแอคชั่นเฮ้ยน่ากลัวไม่ไหวครับเสร็จแล้วแล้วก็จบลงแล้วนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวก่อนไอ้พี่แห้งแบบอยากโฆษณาเป็นวันแรกในชีวิตของเขากันซีนได้ปะอยากจะให้พี่แห้งขอบคุณคนทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามฝากเนื้อฝากตัวหนูด้วยนะคะขอให้มีรักแฟนเพลงทุกคนสนับสนุนผลงานหนูด้วยนะคะหนูจะร้องเพลงในอนาคตค่ะนี่หนูกำลังการแสดงแล้วนะคะก็ค่ะช่องพลอยกับเบลได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เยอะๆนะคะใช่ค่ะเขากันจีนหนูเทคนี้ไม่ดีแต่คงต้องเอาตามนี้นะคะแต่เนื้อใหม่พี่น้องพลอยด้วยค่ะกลับมาแล้วจ้าปิดบล็อกค่ะ